เคยไหมคะเวลาที่แชร์หน้าจอตอนประชุมให้คนอื่นเห็นทีไรก็มักจะเห็นประวัติการเข้าใช้งานของเราทุกครั้งไปทำให้ไม่เป็นส่วนตัวเลยวันนี้ใครไม่รู้เรื่องไหนกันบ้างยกมือขึ้นมาได้เลยนะคะแต่ถ้ามาเจอกับเราแล้วไม่รู้ไม่ได้นะรายการที่ตอบโจทย์ปัญหาแบบเข้าใจง่ายทำได้ชัวร์ใครไม่รู้เรื่องไหนกันบ้างยกมือขึ้นมาเลยนะคะแต่ถ้ามาเจอกับแตงกวาแล้วไม่รู้ไม่ได้นะวันนี้แตงกวามีวิธีการลบประวัติการใช้งานแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง YouTube มาฝากกันค่ะเข้าไปที่ YouTube ค่ะจากนั้นเข้าไปที่หน้าแรกของ YouTube ไปที่ขีด3ขีดด้านซ้ายมือนะคะจะอยู่ข้างๆโลโก้ YouTube ค่ะเมื่อคลิกมาแล้วนะคะเลือกที่ประวัติการเข้าชมหรือ History ค่ะจากนั้นจะเห็นประวัติการเข้าชมของเราทั้งหมดนะคะถ้าอยากจะลบคลิปไหนเอาเมาส์ไปวางที่คลิปวิดีโอนั้นค่ะจะมีปุ่มกากบาทเพิ่มขึ้นมาคลิกที่กากบาทได้เลยค่ะหรือถ้าเราอยากลบประวัติการเข้าชมทั้งหมดนะคะให้ดูด้านขวามือค่ะมาที่ล้างประวัติการดูทั้งหมดค่ะแล้วเลือกไปที่ล้างประวัติการดูค่ะจะเห็นได้ว่าประวัติการดูของเราหายไปทั้งหมดแล้วนะคะส่วนประวัติการค้นหาหรือว่า search history นะคะเราสามารถเลือกได้เหมือนกันค่ะเลือกไปที่ประวัติการค้นหาค่ะตรงนี้จะโชว์ประวัติการค้นหาทั้งหมดของเรานะคะถ้าเราอยากจะลบอันไหนสามารถกดกากบาทได้เหมือนเดิมค่ะหรือถ้าเราอยากลบทั้งหมดนะคะให้เลือกไปที่ล้างประวัติการค้นหาทั้งหมดค่ะจากนั้นกดล้างประวัติการค้นหาค่ะเท่านี้ประวัติการค้นหาของเราก็จะถูกลบไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วค่ะหรือหากเราต้องการจะตั้งค่าการจัดการกิจกรรมนะคะเราสามารถเลือกไปที่การจัดการกิจกรรมทั้งหมดค่ะพอมาถึงหน้านี้นะคะเราจะเลือกต่อไปที่ Auto Delete ค่ะตรงนี้นะคะเราจะสามารถตั้งค่าการลบประวัติการใช้งานของเราได้น้อยที่สุด3เดือนมากที่สุดคือ36เดือนค่ะตังกวาจะลองเลือกตัวอย่างเป็น3เดือนให้ดูก่อนนะคะจากนั้นไปที่ Next ค่ะแล้วก็กด Confirm เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะประวัติการใช้งาน YouTube ของเราจะถูกลบทุกๆ3เดือนค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยสำหรับวิธีการลบประวัติการใช้งาน YouTube ที่แตงกวาเอามาฝากและในครั้งหน้าเราจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังกันบ้างนั้นอย่าลืมมาฟังกันนะคะกับไม่รู้ไม่ได้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางอักษรสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเข้า Facebook จนเคยชินพอจะเปลี่ยนมือถือก็ดันจำรหัสผ่านไม่ได้ของที่เคย CF ไว้เลขแท็กยังไม่ได้จะตามยังไงรูปที่เที่ยวกับเพื่อนวันก่อนเพื่อนแท็กมายังไม่ได้ตอบคอมเมนต์จะทำยังไงจะกู้คืนรหัสผ่าน Facebook ยังไงดีใครไม่รู้เรื่องไหนกันบ้างยกมือขึ้นมาเลยนะคะแต่ถ้ามาเจอกับแตงกวาแล้วไม่รู้ไม่ได้นะ